ีครับสวัสดีครับครับแล้วพอเลยอ๋อครับผมสวัสดีครับอู่ธนบุญครับผมสวัสดีครับบูมธราธรครับวันนี้เรามาร่วมงานกับประธานเนาะแล้วมีอาบัติเป็นไงบ้างครับอะไรนะฮะวันนี้เรามาร่วมงานเนี่ยนะมันมีอาบัติเป็นไงอ๋อรู้สึกยังไงบ้างเอาจริงรู้สึกตื่นเต้นครับไม่เคยมาร่วมงานแบบนี้เลยแล้วก็แล้วก็แบบแล้วก็ดูที่บ้านดูบอลแบบบ่อยมากแล้วก็เคยส่งมาด้วยอยากมาแบบอยากมาดูบรรยากาศจริงๆว่าตอนเขาจับรางวัลจริงๆเนี่ยเป็นยังไงรู้สึกยังไงรู้สึกใช่ตอนนี้เห็นบรรยากาศก็แบบคึกคืนมากแล้วก็แบบอยากรู้แล้วว่าใครจะได้รางวัลไปอ่ะใช่บูมคาดหวังนะว่าให้เป็นบูมแต่ว่าใช่แต่ว่าบูมไม่ได้ส่งส่งตอนนี้ทันไหมครับไม่ได้ใช่แล้วแล้วคือกองใหญ่มากมี2ฝั่งเลยนะคือเต็มเลยอ่ะก็หวังว่าวันนี้ผู้โชคดีอาจจะเป็นท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับผมรับสินค้ากันยินดีล่วงหน้าเลยกับผู้ชมดีที่อาจจะครับผมก็สำหรับใครที่ได้รับรางวัลนี้ไปนะครับผมก็ผมกับพี่บุ้งก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมคุณคือผู้โชคดีมากๆคุณคือ1ใน34ล้านคนนะครับผม34ล้านใบต้องพูดอย่างนี้34ล้านใบคือ1มันอาจจะมี1คนส่งเป็นล้านใบก็ได้หรือ1คนส่ง34ล้านใบก็ได้อันนี้เราพูดไปเรื่อยแต่ไม่เป็นไรขอให้คุณเป็นคนโชคดีคนนั้นนะครับผมขอให้แสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมได้ครับยินดีด้วยนะครับผมในไหนล่ะอัพเดทมาหน่อยครับผมตอนมีอัพที่ผ่านมาว้าวโอ้คือฉ่ำเลยฉ่ำยังไงฉ่ำจะลำฉ่ำอ๋อหน้าฉ่ำเป็นน้ำตาฉ่ำเลยเอาจริงๆทุกวันนี้บูมยังโดนแซวอยู่เลยว่าแบบหยุดร้องหรือยังอยู่ร้องกันบูมหยุดร้องไห้แล้วนะครับผมไม่เชื่อไม่แต่จริงที่สิ่งที่มันออกไปนะวันแฟนคอนเนี่ยมันคือความตื่นตันของเราทั้งสองคนครับใช่แล้วว่ากูกับพี่บูมรอวันนั้นมานานมากใช่แล้วก็แบบพยายามทุกอย่างแบบพยายามทำให้ตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะยืนอยู่บนแฟนคอนนั้นได้แบบอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดใช่แล้วครับเราทั้งสองคนคือเป็นความฝันที่เราคุยกันมาตลอดว่าแบบเอ้ยอยากมีแฟนคอนมีของตัวเองอยากขึ้นเวทีสักครั้งหนึ่งซึ่งวันนั้นเป็นจริงแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบมีทุกๆคนให้การตอบรับอย่างดีมากๆด้วยที่มาหากันในวันนั้นหรือว่าชมเราทั้งสองคนผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งก็ตามครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่แฟนๆชอบโชว์พวกเรานะครับใช่ไม่ใช่แค่เราสองคนแต่ว่าเป็นของเพื่อนๆด้วยใช่พวกเราทั้งหมดเลยใช่แล้วคุณอยากในที่เราสองคนอะหวานเจี๊ยบนะพันสาวทำไมเราถึงเลือกเพลงแบบผมขนาดนี้ทำไมถึงเลือกก็คืออย่างที่บอกไปวันแฟนคอนนะครับอย่างที่บอกไปบนเวทีครับคือในซีรีส์ของเราสองคนเนี่ยมันจะเป็นความหวานแบบหวานร้อยแล้วแบบแฟนใช่ไม่มีหวานน้อยนะแต่เป็นหวานร้อยไปเลยหวานร้อยไปเลยใช่แล้วก็เลยแบบแล้วแฟนไม่เคยเห็นมูดของแทนกับฟ้างที่ทะเลาะกันเลยใช่แล้วก็เลยแบบอยากหยิบมุมเนี้ยขึ้นมาบนเวทีให้แฟนๆได้ดูบ้างได้ชมบ้างแล้วเพลงนี้คือเป็นแบบเราสองคนช่วยกันเลือกไหมใช่ครับช่วยกันเลือกเลยเพราะว่าเหมือนเราทั้งสองคนแบบคิดตรงกันเลยครับว่าเราอยากจะทำโชว์ออกมาแนวนี้แล้วก็มีเพลงนี้ขึ้นมาพอดีในหัวแล้วก็เลยคิดว่างั้นเราเอาเพลงนี้กันไหมก็เลยตัดสินใจเร็วมากเลยครับที่จะเลือกเพลงนี้ใช่ใช่ใช่ไปลุกครับไปลุกวันนี้พูดถึงครับโอ้ยขอบคุณมากครับผมจริงๆโชว์เนี้ยคือเริ่มตั้งแต่แรกอ่ะคือรู้แล้วว่าจะได้เต้นกับปอนแต่คราวนี้น้องปอนก็บอกว่าเฮ้ยพี่ผมอยากให้พี่แบบทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่แค่เต้นผมเคยเห็นพี่ตีลังกาได้น้องปอนก็เลยว่าโอเคพี่ผมอยากเห็นพี่ตีลังกามากไอเราก็แบบตอนแรกอ่ะเราไม่กล้าทำเพราะว่าเราไม่ได้ทำสิ่งนั้นมาประมาณ 3-4 ปีแล้วเราก็เลยแบบยังกล้าอยู่แต่คราวนี้เราแบบเอ้ยมันเป็นแฟนคอนครั้งแรกของเราเราก็อยากทำอะไรให้มันพิเศษหน่อยเราก็เลยแบบโอเคเราก็ตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็มาทำให้ทุกคนดูในวันนั้นครับครับผมภูมิใจในตัวเขาเสมออยู่แล้วคือเขาเก่งของเขาอยู่แล้วคือผมรู้ว่าเขามีความสามารถขนาดไหนซึ่งดีใจมากๆที่วันนั้นเขาได้โชว์ศักยภาพของตัวเองหรือโชว์ความสามารถของตัวเองในวันนั้นซึ่งวันนี้เขาจะโชว์ด้วยนะคือตอนงานจับรางวัลอ่ะตอนที่ขึ้นไปจับเนี่ยผู้โชคดีอ่ะเขาจะตีลังกาคือปูไปก่อนเล่นไม่เล่นไม่เป็นไรปูให้ใหญ่ไปก่อนคนจะอุ้ยฉันได้รับรางวัลด้วยได้ดูอูดตีลังกาด้วยยากละ
ไม่พื้นที่มันไม่เอื้ออำนวยจริงชุดไม่เอื้ออำนวยคือแม่จะตีแล้วโอ้ยทำไปแล้วตีละกาเหรอตีพี่เลยแหละกันเนี่ยค่ะพอไปทอนที่ไปหลงร้อนครับมีแกงแบบมีแฟนคลับกลับมาแจ้งใช่ใช่ครับเดี๋ยวเราจะเป็นแฟนเอเชียทัวร์เอเชียทัวร์ครับผมเดี๋ยวเราพวกเราทั้ง8คนเนี่ยจะไปอีกหลายๆเมืองครับผมติดตามได้เลยครับผมใช่ครับผมเดือนหน้าครับเดือนหน้าเดี๋ยวไปเวียดนามเวียดนามครับผมใช่แล้วแล้วก็มีอีกหลายๆเมืองเลยก็อยากให้ฝากให้ทุกคนติดตามมันนะครับผมใช่ครับผมรอซื้อบัตรกันนะจ๊ะใช่ฝากกันหน่อยว่าแบบงานหลังจากนี้เราจะมีผลงานครับผมหลังจากนี้ครับทั้งทุกคนไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยเราจะหายหน้าไปไหนหรือเปล่าเพราะตอนนี้นะครับเรากำลังถ่ายเรื่องสายรหัสเทวดานะครับใช่แล้วครับผมในเรื่องนะครับบูมรับบทเป็นวาลิสครับใช่ผมอู๋รับบทเป็นกล้าวครับผมเราเพิ่งไปถ่ายคิวแรกมาเมื่อวานนี้เองใช่บอกเลยว่าคิวแรกก็ดูเด็ดเผ็ดมันแล้วจริงอยากให้ทุกคนรอติดตามกันได้เลยครับบอกเลยว่าแทนฟ้างอ่ะมันจะมีซีนที่เผ็ดขนาดไหนกล้าวกับวาลิสเนี่ยเผ็ดกว่านั้นเยอะเฮ้ยอันนี้คือให้ความหวังนะใช่แล้วถ้าคือไม่ได้ทำจริงนี่คือโดนนะคุณอ่ะก็ตามตัวเอาแล้วเลยเอาไปว่าฝากติดตามผลงานพวกเราใช่กับพี่บูมนะครับผมฝากด้วยนะครับ